สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลน้องนุ่นนะครับผมเชนครับผมเบอร์เดย์ครับวันนี้เราจะมาทำ QR Q&A ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีครับอ้าวเอี้ยตอนนี้ก็อยู่กับช่องนานุ่นชาเน่ชาเน่นานุ่นเจ๊วันนี้ก็ดีแปลกๆว่ะมีเจอกันวันนี้คิดถึงจังเลยวันนี้เราก็จะมาทำคิวอาโค้ดคิวเอ็นเอนะครับผมอย่าตบได้ไหมเชนคิวเอ็นเอQ&A นะครับก็มีคำถามที่อะไรวะ Q&A ของเราก็จะมีคำถามที่คนเม้นเข้ามานะครับเราก็จะมาเลือกคำถามนะครับผมจ้าๆคำถามที่1นะครับผมมาถึงแล้วนะครับคือไม่ได้ทะลึ่งนะคะพี่2คนเคยจุด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 งัดถังงัดกันหรือยังโอ้ยบ่อยค่ะคือเปิดเพลงเนี้ยเต้นอย่างเดียวเลยอยากทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเต้นงัดทั้งงัดเดี๋ยวมันลุกเนี่ยงัดทั้งงัดโอเคบ่อยค่ะงัดถังงัดบ่อยคำถามแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับคำถามต่อไปคำถามนุ่นเลยคำถามของนันนุ่นนะคะมีอยู่ว่าใครจีบใครก่อนคะและพี่นุ่นพี่เชนเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนเชื่ออะไรกันนะไรวะทวงเลือกคำถามต้องไหนต้องไหนนับตีนพร้อมไปเลยเอาตอบไหมใครจีบใครก่อนก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคือนู่นอ่ะก็โพสต์โสดไงแล้วเชนก็มากดว้าวไงมึงผิดละมึงผิดละมึงอ่ะกดว้าวกูอ่ะใช่ไหมคือถึงตอนนั้นต้องกดว้าวทุกคนไงคือก็เลยแบบว่าเจอของเชนไงก็เลยหลงกดไปอย่างเงี้ยกดหลายโพสต์มากอะครับก็เลยกดเยอะมากครับก็เลยคิดว่านู่นกดจ้องแบบกดจ้องแบบทักไปมึงกดว้าวโพสต์กูทำไมแล้วทีนี้ก็จะมาว่าเฮ้ยอ่อยกูหรออะไรเงี้ยส่วนตัวนู่นก็คือใช่กูอ่อยอะไรเงี้ยตกลงเธอจีบเขาก่อนเปล่าคือไม่ได้จีบไงก็คือเธอทักมาก่อนไงเขาไม่ได้จีบห่วยทักไปว่าทักไปว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่นอนแล้วนะเราเป็นไข้เฮ้ยมันทักมาเพื่อมันทักมาแค่นี้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันต่อนะก็ไม่ได้อะไรไงก็แต่มันก็ทักมาจริงๆก็คุยกันต่อมึงบอกตั้งหลายคนเนาะก็เลยทักอีนี่เป็นยังวะป่วยตอนนั้นคำถามต่อไปพี่นุ่นกับพี่เต้าเป็นอะไรกันเป็นคนกันค่ะทุกคนอยู่ในนี้เป็นคนกันหมดเลยพี่เต้าอยู่ไหนวะทุยพี่นุ่นครับเป็นพี่พี่เต้าเป็นพี่เป็นน้องค่ะแกเป็นใครเนี่ยอยู่ดีใครวายุโถคำถามต่อไปนะครับพี่2คนคบกันมากี่ปีแล้วเท่าไหร่แล้วประมาณ9เดือน10เดือนปะคบกันก็มันเป็นปีสัตว์เราคบกันจะถึงปีแล้วค่ะทุกคนอีก2เดือนก็ครบปีแล้วแต่ก็เหมือนรักกันมากตอนนี้มึงยังไม่เบื่อไงเดี๋ยวโดนไปหลายๆคนจะบอกว่าก็เล็กๆไงก็สงสัยจะรักกันมากไม่ได้รักเลยมึงจะบอกให้ไม่ได้รักเลยบอกเก่งเลยน้องนุ่นพี่นุ่นแนะนำครีมที่พี่ใช้แล้วหน้าใสหน่อยจ้าตอนนี้นุ่นกำลังซุ่มทำสบู่ไปแล้วก็ใช้กันแดดเธอไปด้วยไงนี่ไงนั่นแหละแล้วถ้าผิวกายล่ะถ้าผิวกายล่ะผิวกายก็สบู่มะเขือเทศวันนี้มีก้อนสบู่อะไรอยู่ก้อนหนักเลยเฮ้ยจำอะไรไม่ได้แล้วสบู่ตัวนี้นะครับผมไอ้มันลงพอดีอลิซเมนขนาดนั้นส่วนกันแดดก็จะเป็นตัวนี้กันแดดเธอนะครับกันแดดเธอนี่จะเป็นของนุ่นแล้วตอนนี้นุ่นกำลังใช้สบู่ที่นุ่นกำลังคิดค้นขึ้นมาเองอยู่นะครับตอนนี้สบู่กำลังจะโอเคสบู่อันนี้ก็จะเป็นของพี่แต้วอันนี้เป็นแบรนด์พี่อันนี้เป็นแบรนด์น้องอันนี้แบรนด์พี่นี่แบรนด์น้องอันนี้สบู่อันนี้กันแดดโอเคมึงเหนื่อยไหมชิมเป็นไงเนี่ยเธอมันถือมันเสียไปจริงๆป่ะจิ๊บพี่ทำไมให้มันโดนเนี่ยก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์พี่เป็นอะไรมาก่อนครับเป็นคนนี่แหละค่ะผมก็เป็นนักศึกษาครับผมก็เป็นนักเรียนค่ะโอเคจบคำถามนี้นะครับพี่2คนอายุเท่าไหร่และห่างกันกี่ปีห่างกัน1ปีครับผมพี่เปลี่ยนรุ่น20 พี่ทั้ง2อยากทำอาชีพอะไรครับส่วนตัวนุ่นเหรอนุ่นเรียนก็เรียนบัญชีไงเพื่อจะมาทำแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเครื่องสำอางอยากมีแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยผมอยากเป็นผู้กำกับครับผู้กำกับหนังโป้ครับอีสัตว์เจ๊พี่คิดยังไงทำไมถึงเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่แรกจุดเริ่มต้นอะจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นน่ะคิดไม่ออกคือตอนนั้นไงตอนนั้นก็คบกันเล่นๆอ่ะเป็นวัยรุ่นที่คบกันแบบว่าจะเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเลยอะไรอย่างงี้ไงแล้วทีนี้เชนก็จะไปเรียนบัดที่นี่นุ่นกะอ่อนดิเธอมาไปได้ปะแต่ถ้าไปก็อยู่กับไผ่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายลงก็มีคนแชร์เยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยทำไปเรื่อยก็รู้สึกชอบก็ทำเลยค่ะจุดเริ่มต้นมันมีไอดอลครับมีไอดอลตอนแรกเป็นพี่บี้
พี่บีเพราะตอนนั้นผมไม่มีแฟนผมก็ชอบพี่บีตอนที่สองมาพี่เก๋ไก่เก๋ไก่สไลเดอร์แต่ว่าเข้าดีมากในสายที่เป็นอีสานแน่เล่าแน่ไทยแน่สิแม่มันบ่คือกันกับข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าเป็นไอดอลเฮาเฮ็ดให้เฮามีแรงบันดาลใจในการอยากเฮ็ดมาคำถามต่อไปค่ะคำถามที่กูอยากถามมานานละ น้องเขาก็ถามมาพอดีอยากถามว่าพี่นุ่นกับพี่เน่เคยคิดนอกใจหรือคิดมีไหม คิดมีใครหรือเปล่าครับวัสดเดยังไงพี่เบิร์ดใครเธอตอบก่อนเคยครับเคยเขาต้องมาคิดถึงผลเสียที่มันจะตามมาบัวเขาต้องมาคิดถึงผลเสียที่มันจะตามมาว่าคันถ้ามันพังไปนี่มันหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจทั้งช่องทั้งครอบครัวทางบ้านด้วยมันหลายอย่างกระทบก็เลยว่าบอดีกว่าความสนุกแค่นี้อย่ามาทำให้อนาคตทั้งมากมายพังเลยต่อไปถามเขาบอกว่าพี่นุ่นกับพี่เน่ไงพี่นุ่นเหรอส่วนตัวนุ่นก็เบื่อไม่เคยเบื่อแบบเบื่อมากๆเลยแต่แบบว่าก็ไม่ก็เห็นหน้าก็เขาก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยเชนจะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆแล้วทีนี้นุ่นก็เบื่อกับอารมณ์เงี้ยคือเราเป็นคนที่แบบว่ากดดันนะเวลาทำงานอย่างเงี้ยก็กดดันนี้แหละคนกดดันยังไงมันโง่ก็จะด่าในใจคามเอ้ยสีอะไรเงี้ยมันจำยังบ่ค่อยได้ไหมมันตึกไงบดสั่นๆก็จำไม่ได้นุ่นอะเบื่อไปเลยคือไม่อยากทำอะไรแล้วตอนนั้นอะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะเบื่ออะไรเงี้ยสนิทละพี่นุ่นทำซ่องมากี่ปีแล้วครับยังไม่ถึงปีเลยกี่เดือนแล้ววะ4-5-6เหรอทำไมถึงขาวและสวยขนาดนี้ก็มีตัวช่วยดีๆเช่นสบู่มะเขือเทศตัวนี้พี่ทั้งตายแล้วเช่นสบู่มะเขือเทศมันไม่โฟกัสต้องอยู่กันเจอครับพี่สองคนเจอกันที่ไหนแล้วใครจีบใครก่อนโอ้คันนี้จีบใครก่อนก็เป็นรุ่นจีบผมแต่ว่าเจอกันครั้งแรกอยู่ที่ร้านกาแฟนัดกันคนละเครื่องห้างเนาะพี่ต้องพูดอีสานคล่องไหมว่าสีบกของเดี๋ยวที่นี่พ่อกับคอนแก่นแม่กับอุดรเนาะลองมึงเสร็จแล้วจัดจ้านพี่เชนกับพี่นุ่นคิดจะเลิกทำ YouTube ไหมไม่อะสนุกไหมสนุกกับการทำ YouTube แต่บางทีก็ซีเรียสบ้างนะเวลามันมีงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซีเรียสหน่อยแล้วก็ทำได้ทำเรื่อยๆทำได้ก็สนุกเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในตัวแฟนคนละข้อคนละอย่างภูมิใจที่สุดเนาะเธอเคยภูมิใจตัวภูมิใจในตัวเชนเราก็คือทุกเทศกาลอย่างเงี้ยเชนไม่เคยมีอะไรไม่เซอร์ไพรส์เลยมีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยก็มีให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้แหละแล้วก็โรแมนติกไงเป็นผู้ชายโรแมนติกใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าตามใจอะไรอย่างงี้ไงทุกเทศกาลเชนจะมีให้ภูมิใจตรงนี้ภูมิใจเรื่องอะไรงั้นเนี่ยไม่ก็คือของเล็กของน้อยเธอก็ให้ไงไม่ใช่ว่าให้ใหญ่ๆอย่างเดียวไงไม่เธอละภูมิใจในตัวเขาภูมิใจในเรื่องการทำงานครับเขาเป็นคนที่เป็นเด็กที่แยกอารมณ์ออกได้เร็วมากถึงจะโกรธจะเครียดกันกับมาขึ้นสภาพเร็วไหมแต่ตอนแรกนะว่าไงพี่นุ่นกับพี่เชียนชอบอะไรในตัวซึ่งกันและกันชอบอะไรในตัวซึ่งกันและกันน่าจะเป็นใส่เหรอใส่ก็ชอบอยู่นะได้ยินอ่ะคำถามต่อไปนะครับพี่เชียนกับพี่นุ่นแต่งงานกันตอนไหนครับยังไม่แต่งค่ะอ๋อจะแต่งกันตอนนี้อ๋อวางแผนวะเคยวางแผนวางอยู่อยากจะมีบ้านก่อนอะไรงี้ก็ได้มีทุกอย่างก่อนนี้ก็ได้ทุกอย่างที่เท่ากับคืออย่างไรมีบ้านมีลูก มีบ้านมีรถรถมีแล้วมีเหลือแต่บ้านเหลือแต่บ้านแล้วก็เงินแค่นั้นแหละเงินมีแล้วแต่มีน้อย คำถามนี้เด็ดมากครับผมไม่ได้ทะลึ่งนะเคยมีอะไรกันหรือยังฮะก็เคยมีนะมีใจให้กันบ้างมีความห่วงใยมีความคิดถึงให้กันอะไรประมาณนี้กูนี่ร้อนแล้วอีสัตว์ของพี่เชนเท่าไหร่หรอของพี่เชนเยอะมากเต็มห้องเลยทุกคน คือเข้าไปในห้องมันเนี่ยเสื้อผ้าเข็มขัดอะไรเยอะมากแกพี่นุ่น เครียด พี่นุ่นเครียดอะไรเครียดบ้านที่นี้ไปเที่ยวนะเครียดไหมหรออันคลิปที่นี้ไปเที่ยวนะบ้านลูโซ่นั่นเองคนเครียเตอร์เราต้องบอกว่ายังไงอ่ะพี่ต้องถามพี่เจ้าด้วยไงเรื่องพี่เจ้าเครียดไหมงอนไหมจะเครียดเนี่ยอยากคาอยากมีพ่องเป็นยังไงตอนเห็นคลิปออกอากาศนะครับเฮ้ยเอาจริงรออะไรเงี้ย คือไม่ได้ตกใจเลยตอนที่ว่าค่อยเต้นกับผู้หญิงแล้วมีผู้หญิงเยอะๆอ่ะโคตรช็อตเลยแบบว่าแบบยิ้มเลยยิ้มหน่อยพี่เบิร์ดหัวเราะแบบใส่ใจบอกว่าหัวเราะแบบใส่ใจเหรอพูดในใจว่าอย่าให้มีทีกูบ้างแล้วกันจะไปเฮ็ดยังกูจะทำบ้างพี่เบิร์ดหัวเราะแบบใส่ใจพี่นุ่นพี่นุ่นกับพี่เชนเคยเข้าห้องปกครองเพราะอะไรเคยก่อนผมเข้าอ่ะตัดผมกวนตีนครับอันที่แรกตัดผมกวนตีนเธอที่สองเนี่ยเธอที่สองอยู่วะจะรู้ป่ะล่ะเธอที่สองจำไม่ได้แล้วนุ่นนี่จะเป็นแบบว่าห้องปกครองนี่คือบ่อยนะแกโดดเรียนบ้างเล่นไพ่บ้างอะไร
พี่ว่าหนูต้องเป็นสนใจพี่นุ่นเข้าปกครองคือตอนนั้นไปนั่งดูเพื่อนเล่นไพ่แล้วทีนี้ครูจับได้ไงก็เลยเข้าไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยพี่นุ่นกับพี่เชนอยากมีลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงแล้วอยากมีลูกกี่คนคะ2อยากได้ผู้หญิงผู้ชายแต่ยังไม่ได้ตอนนี้แต่งงานกันก่อนอะไรอย่างงี้ไงพี่นุ่นเอครับ1 + 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 + 2เท่ากับ4ค่ะพี่นุ่นกับพี่เน่ใครชอบใครก่อนนุ่นชอบผมก่อนครับไม่เธอชอบเขาก่อนพี่นุ่นเอพี่คบกันวันไหนคะเดือนไหนปีไหนคบกันวันที่23เดือน6ครับผมมึงจำวันเอ็นวอมึงลืมเอ็นวอพี่ชาเน่พี่ชาเน่จูเล็กใช่ไหมครับประมาณนี้แหละสัมเพียนิ้วก้อยนะคะทุกคนอย่าคิดลึกทำไมไม่หวานกันบ้างอยากเห็นหวานกันเราหวานกันบ่อยนะในหวานจังไหนปกติอ๋อก็หวานแบบเอ้ยไม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เห็นตัวน่ารักน่ารักดูอ่อนเนาะเธอคืออยากได้กับอันนี้ของจริงหรือแสดงเนี่ยก็ได้จริงๆเพื่อเขาอยากเก็บเงียบไหมเฮ้ยสัตว์แล้วก็ครึ่งวันอะไรเงี้ยก็หายโอ้ยระหว่างพี่สองคนใครรั่วกว่ากันยังถามอยู่หรอก็มีแต่นุ่นนี่แหละรั่วสุดละโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นันนุ่นกับเชนกับพี่แต้วกับพี่เบิร์ดหน่อยนะคะบ๊ายบาย FC หน่อยพี่เบิร์ดบ๊ายบายมาเล่าแบบสะใจหน่อยโอเคครับถ้าอยากให้พวกผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันถ้าคลิปนี้ถึง1ล้านวิวนุ่นจะเปลี่ยนสีผมใหม่อยากให้ทำสีอะไรก็เมนมาเลยค่ะทุกคนตรวจบลัดตรวจบลาบ๊ายบาย